จีนปลื้มค่ะทัวร์หาเพื่อนปัง9ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ลงนาม BRI ร่วมมือปักกิ่ง52ฉบับความสำเร็จในการเยือนหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ของหวังยี่ทำให้สหรัฐและออสเตรเลียหวั่นวิตกอย่างมากกลัวสูญเสียอำนาจแม้จะปล่อยข่าวว่าจีนล้มเหลวไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศหมู่เกาะแต่ข้อเท็จจริงก็สวนทางชัดเจนเพราะ9ประเทศที่ไปเยือนต่างลงนามสัญญากับปักกิ่งรัวๆบางประเทศลงนาม 3-5 ฉบับรวมทั้งสิ้น52ฉบับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางยุทธศาสตร์1แถบและเส้นทางหรือว่า BRI ของจีนบางแห่งก็ลงนามเรื่องความมั่นคงเป็นความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นที่ปรับปลื้มยินดีของทุกฝ่ายค่ะวันที่7มิถุนายน2565สำนักข่าว Global Time รายงานว่านายหวังยี่มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวสรุปการเยือนพันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกใต้และระบุถึงความสงสัยและความวิตกกังวลของฝ่ายตะวันตกเกี่ยวกับการเยือนกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกของจีนทั้งด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริงของรัฐบาลปักกิ่งเขากล่าวว่าทุกฝ่ายไม่ควรมีความกังวลมากเกินไปเพราะจีนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาแบบเดียวกันนี้ในทุกหนแห่งทั้งในแอฟริกาเอเชียและแคริบเบียนจีนได้เดินสายเยือนกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกได้แก่ฟิจิซามัวตองกาคิริบาสปาปัวนิวกินีวานูอาตูหมู่เกาะโซโลมอนนิอูเอและติมอร์เลสเต้ทั้ง9ประเทศได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการระหว่างการประชุมร่วมที่กรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ5ด้านครอบคลุมในมิติรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรและภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์1แถบและเส้นทาง BRI หวังยี่สรุปว่าเป็นการขับเคลื่อนทวิภาคีพหุภาคีเพื่อมิตรภาพระหว่างจีนแปซิฟิกเมื่อสิ้นสุดการเยือน9ประเทศว่าประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างงดงามการเดินทางเริ่มตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมสิ้นสุดในวันที่4มิถุนายน2565เป็นเวลา10วันโดยผู้สังเกตการต่างพากันยกย่องว่าเป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์ที่ให้คำตอบแก่ชาวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ได้ทันต่อความต้องการโดยตรงเพิ่มขอบเขตของความร่วมมือและนำไปสู่อนาคตที่กว้างขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับจีนในภูมิภาคนี้หวังได้มีโอกาสดำเนินการประชุมแบบเห็นหน้ากันและเสมือนจริงมีการใช้ระบบเยี่ยมชมโดยระบบคลาวด์และเชื่อมโยงเสมือนจริงกับผู้นำ17ประเทศในกลุ่มแปซิฟิกใต้รวมทั้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีมากกว่า30คนและร่วมเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแปซิฟิกแห่งเกาะแปซิฟิกใต้ครั้งที่2ในเมืองซูวาฟิจิด้วยจีนและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ52ฉบับครอบคลุม15โดเมน5ด้านซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ BRI การตอบสนองต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศการระบาดใหญ่การพัฒนาสีเขียวสุขภาพการค้าและการท่องเที่ยววังยี่ได้กล่าวในงานแถลงข่าวที่เมืองพอมอสปีประเทศปาปัวนิวกินีจุดสิ้นสุดของทัวร์แปซิฟิกใต้ของเขาโดยโซรอยเอโอค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งปาปัวนิวกินีเขาร่วมแถลงข่าวด้วยเช่นกันค่ะโปรเฟสเซอร์ยูเลียค่ะหัวหน้านักวิจัยที่ศูนย์วิจัยสำหรับประเทศเกาะแปซิฟิกของมหาวิทยาลัยเลียวเชงในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนกล่าวว่าความพยายามในการต่อต้านจีนโดยอดีตมหาอำนาจอาณานิคมที่ต้องการดำเนินการต่อกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากเหตุการณ์สำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหวังยี่ได้บรรลุความสำเร็จในระหว่างการเดินทางของเขาในวันสุดท้ายของการเยือนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นเวลา10วันโดยหวังยี่ค่ะก็ได้พบกับประธานาธิบดีติมอร์เลสเต้โฮเซรามอสฮอตตาในเมืองดิลีเมืองหลวงของติมอร์เลสเต้เมื่อวันเสาร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทั้ง2ประเทศให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงตามแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่จีนเสนอและพวกเขาบรรลุข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับเนื่องในโอกาสที่10ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีติมอร์เลสเต้กล่าวว่าติมอร์เลสเต้รู้สึกขอบคุณรัฐบาลจีนและประชาชนที่ให้การสนับสนุนอย่างมากในระยะยาวรามอสฮอตตากล่าวว่าตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเรายึดมั่นในหลักการจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ว่าเราจะเผชิญความยากลำบากและแรงกดดันใดๆก็ตามสิ่งติมอร์เลสเต้มีความมั่นใจและความคาดหวังอย่างเต็มที่อนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคีเขาย้ำว่าการพัฒนาของจีนไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อติมอร์เลสเต้เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคและโลกด้วยหวังกล่าวว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันให้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันและได้กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบและเส้นทางจีนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติมอร์เลสเต้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ